เรื่องสถานที่อันน่ารื่นรมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งปรารบพระเรวัตเถระผู้อยู่ป่าไม้แสแก่ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระสารีบุตรชวนพี่น้องบวชท่านพระสารีบุตร ละทรับแปดสิบเจ็ดโกรออกบวชแล้วชักชวนน้องสาวสามคนคือนางจารานางอุปจารานางศรีสุปจาราและน้องชายสองคนนี้คือนายจุนทะนายอุปเสนะให้บวชแล้วเหลือแต่เรวตากุมารผู้เดียวเท่านั้นยังอยู่ที่บ้านมารดาของท่านคิดว่า อุปติสบุตรของเราละซับประมาณเท่านี้ออกบวชแล้วยังชักชวนน้องสาวสามคนน้องชายสองคนให้บวชด,ด้วยเรยวตะพูดเดียวเท่านั้นยังเหลืออยู่ถ้าเธอจากชักชวนเรวตะให้บวชไซซับของเราประมาณเท่านี้จักชิบหายวงสกุลจักขาดศูนย์ เราจะผูกเรวตะนั้นไว้ด้วยการอยู่ครองเรือนตั้งแต่ที่เขายังเป็นเด็กเถิดฝ่ายพระสารีบุตรเทระสั่งภิกษุทั้งหลายไว้ก่อนทีเดียวว่าผู้มีอายุถ้าเรวตะประสงค์จะบวชมาแล้วไซพวกท่านพึงให้เขาบวชเพราะมารดาบิดาของผมเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่มีประโยชน์อะไรที่เรวตะจะบอกลาท่านทั้งสองผมเองเป็นมารดาบิดาของเรวตะนั้นมารดาบิดาให้เรวตะแต่งงานแม้มารดาของพระสารีบุตรเทระนั้นประสงค์จะผูกเรวตะกุมารผู้มีอายุเจ็ดขวบเท่านั้นด้วยเครื่องผูกคือเรือน จึงมั่นเด็กหญิงในตระกูลที่มีชาติเสมอกันกําหนดวันแล้วประดับตกแต่งกุมารแล้วได้พาไปสู่เรือนของญาติเด็กหญิงพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากลำดับนั้นพวกญาติของเขาทั้งสองผู้ทำการมงคลประชุมกันพวกญาติให้เขาทั้งสองจุ่มมือลงในถาดน้ำ แล้วกล่าวมุงคลทั้งหลายหวังความเจริญแก่เด็กหญิงจึงกล่าวว่าขอเจ้าจงเห็นธรรมอัญยายของเจ้าเห็นแล้วเจ้าจงเป็นอยู่สิ้นกาลนานเหมือนยายนะแม่เรวตะกุมานคิดว่าอะไรหนาแลชื่อว่าธรรมอัญยายนี้เห็นแล้วเขาจึงถามว่าคนไหนเป็นยายของหญิงนี้ พวกญาติบอกกับเขาว่าพ่อคนนี้มีอายุหนึ่งร้อยี่สิบปีมีฟันหลุดผมงอกหนังหดเหี่ยวตัวตกกระหลังโกงดุดกรอนเรือนเจ้าไม่เห็นหรือนั่นเป็นยายของเด็กหญิงนั้นก็แม่หญิงนี้จักเป็นอย่างนั้นหรือถ้าเขาจักเป็นอยู่ไซก็จักเป็นอย่างนั้นพ่อ เรวตะคิดหาอุบายออกบวชเรวตะนั้นคิดว่าชื่อว่าสรีระแม้เห็นปานนี้จากถึงประการอันแปลกนี้เพราะชราอุปติสสะพี่ชายของเราจากเห็นเหตุนี้แล้วควรที่เราจะหนีไปบวชเสียในวันนี้แหละทีนั้นพวกญาติ อุ้มเขาขึ้นสู่ยานอันเดียวกันกับเด็กหญิงพาหลีกไปเขาไปได้หน่อยหนึ่งอ้างการถ่ายอุจจาระพูดว่าท่านทั้งหลายจงหยุดยานก่อนฉันลงไปแล้วจากมาดังนี้แล้วลงจากยานเขาไปหลังพุ่มไม้พุ่มหนึ่งสักครู่หนึ่งแล้วจึงกลับไปขึ้นยาน เขาเดินทางไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็ขอลงจากยานด้วยการอ้างเหมือนเดิมแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกพวกญาติของเขาเห็นเขาทําอย่างนั้นหลายครั้งจึงมิได้ทันสงสัยอะไรเขาเดินทางต่อไปได้หน่อยหนึ่งก็ลงไปด้วยการอ้างอย่างนั้นอีกแล้วพูดว่าพวกท่านจงขับไปข้างหน้า ฉันจักค่อยๆเดินตามไปข้างหลังเมื่อเขาลงไปแล้วได้บ่ายหน้าตรงไปยังพุ่มไม้เรวตะได้บรรพชาแม้พวกญาติของเขาได้ขับยานไปด้วยสำคัญว่าเรวตะจักมาข้างหลังฝ่ายเรวตะนั้นหนีไปจากที่นั้นแล้ว ไปยังสำนักของภิกษุประมาณสามสิบรูปซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นไหว้พวกภิกษุแล้วเรียนว่าท่านขอรับขอท่านทั้งหลายจงให้กระผมบวชพวกภิกษุกล่าวว่าผู้มีอายุเธอประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสักพพวกเราไม่ทราบว่าเธอเป็นพระราชะโอรส หรือเป็นบุตรของอมาตจะให้เธอบวชอย่างไรได้พวกท่านไม่รู้จักกระผมหรือขอรับไม่รู้ผู้มีอายุกระผมเป็นน้องชายของอุปติสะชื่อว่าอุปติสะนั่นคือใครท่านผู้เจริญทั้งหลายเรียกพี่ชายของกระผมว่าสารีบุตรเพราะฉะนั้นเมื่อกระผมเรียนว่าอุปติสะ ท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่ทราบก็เธอเป็นน้องชายของพระสารีบุตรเทระหรืออย่างนั้นขอรับถ้ากระนั้นมาเถิดพี่ชายของเธออนุญาตไว้แล้วดังนี้แล้วก็ให้เปลื้องเครื่องอาภรณ์ของเขาออกให้เขาบวชแล้วจึงส่งข่าวไปให้พระสารีบุตรเทระ พระเทระฟังข่าวนั้นแล้วจึงกราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายส่งข่าวมาว่าพวกภิกษุที่อยู่ป่าให้เรวตะบวชข้าพระองค์จะไปเยี่ยมเธอแล้วจึงจะกลับมาพระาศาสดามิได้ทรงยอมให้ไปด้วยพระดำรัสว่า สารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนโดยการล่วงไปสองถึงสามวันพระเทระก็ทูลลาพระาศาสดาอีพระาศาสดามิได้ทรงยอมให้ไปด้วยพระดำรัสว่าสารีบุตรจงยับยั้งอยู่ก่อนแม้เราก็จักไปเรวตะสามเณร บรรล,ลุพระอระหันต์ฝ่ายเรวตะสามเณรคิดว่าถ้าเราจักอยู่ในที่นี้ไซพวกญาติจักให้คนติดตามเรียกเรากลับเธอจึงเรียนกรรมฐานจนถึงพระอระหันต์ในสำนักของภิกษุเหล่านั้นถือบาทและจีวรเที่ยวจาริกไปถึงป่าไม้แสแก ห่างจากสถานที่ที่เธอบวชประมาณสาสิบโยชน์ภายในพรรษานั่นแลเธอบรรล,ลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายพระสารีบุตรเทระเมื่อปวารณาแล้วทูลลาพระศาสดาเพื่อต้องการไปเยี่ยมเรวตะสามเณรนั้นอีกพระศาสดาตรัสว่าสารีบุตร แม้เราก็จักไปเสด็จออกไปพร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูในเวลาที่เสด็จไปได้หน่อยหนึ่งพระอานุเทระยืนอยู่ที่ทางสองแพร่งกราบทูลพระศาสดาว่าพระพุทธเจ้าข่าบรรดาทางที่ไปสู่สำนักของเรวัตตสมมเนน ทางนี้เป็นทางอ้อมประมาณหกสิบโยน์เป็นที่อยู่ของมนุษย์ทางนี้เป็นทางตรงประมาณสามสิบโยน์เป็นที่อยู่ของอะมนุษย์พวกเราจะไปโดยทางไหนพระศา,าสดาตรัสถามว่าอานอน์ก็สีวลีมากับพวกเรามีใช่หรืออย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่า ถ้าศีวลีมาเธอจงถือเอาทางตรงนั่นแหละพวกภิกษุอาศัยบุญของพระศีวลีเทระก็เมื่อพระาศาสดาทรงดำเนินไปทางนั้นพวกเทวดาคิดว่าพวกเราจาับทำสักการะแก่พระศีวลีเทระพระผู้เป็นเจ้าของเรา แล้วให้สร้างวิหารในที่โยอดหนึ่งยอดหนึ่งไม่ให้เกินไปกว่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าถือเอาวัตถุมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์แล้วเที่ยวไปด้วยตั้งใจว่าพระศิวลีเทระผู้เป็นเจ้าของเรานั่งอยู่ที่ไหนพระศิวลีเทระให้เทวดาถวายพัดที่นำมาเพื่อตน แก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระศาสดาพร้อมทั้งบริวารสวยบุญของพระศิวลีเทระผู้เดียวได้เสด็จไปตลอดทางกันดารประมาณสาสโยชน์ฝ่ายพระเรวตะเทระทราบการเสด็จมาของพระศาสดาจึงนิรมิตรพระคันทกุดีเพื่อพระพุ่งมีพระภาคเจ้า นิรมิตรเรือนยอดห้า้อที่จงกรมห้าร้อและที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันห้าร้พระศาสดาประทับอยู่ในสำนักของพระเรวตะเทระนั้นสิ้นการประมาณเดือนหนึ่งแลแม้ประทับอยู่ในที่นั้นก็สวยบุญของพระศิวลีเทระนั่นเอง ก็บรรดาภิกษุเหล่านั้นภิกษุแก่สองรูปในเวลาพระศาสดาเสด็จเข้าไปสู่ป่าไม้สแกคิดอย่างนี้ว่าภิกษุนี้ทำนวกรรมประมาณเท่านี้อยู่จะทำสมณธรรมได้อย่างไรพระศาสดาทรงทำกิจคือการเห็นแก่หน้าโดยทรงดำริว่าเป็นน้องชายของภาะสารีบุตร จึงเสด็จมาสู่สำนักของเธอผู้ประกอบนวกรรมเห็นป่านนี้พระศาสดาทรงอธิษฐานให้ภิกษุลืมบริขารในวันนั้นแม้พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุง่งทรงเห็นภิกษุเหล่านั้นแล้วได้ทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้น เพราะเหตุนั้นประทับอยู่ในที่นั้นสิ้นการประมาณเดือนหนึ่งแล้วในวันที่เสด็จกลับทรงอธิษฐานให้ภิกษุเหล่านั้นลืมหลอดน้ำมันลักกระจันน้ำและรองเท้าของตนไว้เมื่อเสด็จออกจากป่าแล้วจึงทรงคลายพระฤทธิ์ครั้งนั้นในภิกษุเหล่านั้น รูปหนึ่งกล่าวกันว่าผมลืมสิ่งนี้และสิ่งนี้ภิกษุอีกรูปหนึ่งก็กล่าวว่าแม้ผมก็ลืมดังนี้แล้วทั้งสองรูปจึงกลับไปไม่พบวิหารมีแต่ป่าสะแกพวกเขาเที่ยวค้นหาของจึงถูกหนามไม้สะแกแทง ได้พบห่อสิ่งของของตนห้อยอยู่ที่ต้นสแกาต้นหนึ่งแล้วก็หลีกไปพระศาส,สดาทรงพาภิกษุสงไปเสวยบุญของพระศิวลีเทระตลอดการประมาณเดือนหนึ่งเสด็จเข้าไปสู่บุพารามลำดับนั้นภิกษุแก่เหล่านั้นล้างหน้าแต่เช้าตรู่เดินไปด้วยตั้งใจว่า พวกเราจาักดื่มข้าวต้มในเรือนของนางวิสาขาผู้ถวายอาคัรตุกพัตดื่มข้าวต้มแล้วฉันของเคี้ยวแล้วนั่งอยู่นางวิสาขาถามถึงที่อยู่ของพระเรวตตลำดับนั้นนางวิสาขาถามภิกษุแก่เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญ ก็ท่านทั้งหลายได้ไปที่อยู่ของพระเรวตะเทระกับพระศาสดาหรือภิกษุนั้นตอบว่าอย่างนั้นอุบาสิกาท่านผู้เจริญที่อยู่ของพระเทระน่ารื่นรมหรือที่อยู่ของพระเทระนั้นเป็นสถานที่น่ารื่นรมจกมีแต่ที่ไหนอุบาสิกา ที่นั้นรกด้วยไม้สแกมีน้ำขาวเป็นเช่นกับสถานที่อยู่ของพวกเปรครั้งนั้นภิกษุหนุ่มอีกสองรูปมาแล้วอุบาสิกาถวายเข้าต้มและของควรเคี้ยวทั้งหลายแม้แก่ภิกษุหนุ่มเหล่านั้นแล้วถามอย่างนั้นเหมือนกันภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าอุบาสิกาพวกฉันไม่อาจพนานาได้ ที่อยู่ของพระเทระเป็นเช่นกับเทวสภาชื่อสุธรรมมาดุดตกแต่งขึ้นด้วยฤทธิ์อุบาสิกาคิดว่าภิกษุพวกที่มาครั้งแรกกล่าวอย่างหนึ่งภิกษุพวกนี้กล่าวอีกอย่างหนึ่งภิกษุพวกที่มาครั้งแรกลืมอะไรไว้เป็นแน่จะกกลับไปในเวลาคลายฤทธิ์แล้ว ส่วนภิกษุพวกนี้จักไปในเวลาที่พระเทระตกแต่งนิรมิตสถานที่ด้วยฤทธิ์เพราะความที่นางเป็นบัณฑิตจึงทราบเนื้อความนั้นนางได้ยืนคอยอยู่แล้วด้วยหวังว่าจากทูลถามในการที่พระศาสดาเสด,สเด็จมาต่อการเพียงครู่เดียวพระศาสดาอันภิกษุสงแวดล้อม เสด็จไปสู่เรือนของนางวิสาขาประทับนั่งเหนื้ออาสนะอันเขาตกแต่งไว้แล้วนางอังคาดภิกษุสง์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขโดยเคารพในเวลาเสร็จพัตกิจถวายบังคมพระศาสดาแล้วทูลถามเฉพาะว่าพระพุทธเจ้าค่าบรรดาภิกษุที่ไปกับพระองค์ บางพวกกล่าวว่าที่อยู่ของพระเรวตะเทระเป็นป่ารกด้วยไม้สแกบางพวกกล่าวว่าเป็นสถานที่รื่นรมที่อยู่ของพระเทระนั่นเป็นอย่างไรน้อแลพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วตรัสว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้าน หรือเป็นป่าก็ตามพระอรหันต์ทั้งหลายย่อมอยู่ในที่ใดที่นั้นน่ารื่นรมแท้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ในที่ใดเป็นบ้านก็ตามเป็นป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตามที่ดอนก็ตามที่นั้นเป็นภูมิสถานน่ารื่นรมในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นแล้วพวกภิกษุชมเชยบุญของพระเรวตะในวันรุ่งขึ้น ภิกษุทั้งหลายสนทนากันว่าแม้สามเณรผู้เดียวทำเรือนยอดห้าร้อยหลังเพื่อภิกษุห้าร้อยรูปมีลาบมีบุญน่าชมจริงพระศา,าสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้พวกเธอนั่งประชุมกันด้วยถ้อยคำอะไรหนอ เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะบุญและบาปทั้งสองเธอละเสียแล้วแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลใดในโลกนี้ล่วงเครื่องข้องสองอย่าง คือบุญและบาปเราเรียกบุคคลน,นั้นผู้ไม่โศกปราศจากกิเลสเพียงดังทุลีผู้หมดจดว่าเป็นพรามเรื่องสถานที่อันน่ารื่นรมจบ